ลุยกันต่อเลยนะครับในวันที่12แล้วนะถ้าคุณอยู่เนี่ยจนครบตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ผมเชื่อว่าบางสำหรับบางคนนะมันมากกว่าการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษมาทั้งชีวิตซะอีกนะครับที่เตรียมตัวไปสอบเนี่ยถ้าอยู่ในเนี้ยนะครับจนถึงวันที่12เนี่ยบางทีเรารู้ศัพท์เราอ่านมันมามากกว่าที่เคยอ่านมาทั้งชีวิตรวมกันซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าครบ30ตอนเนี่ยผมการันตีนะว่าการอ่านการทำข้อสอบของคุณเนี่ยมันจะแม่นยำมากขึ้นเพราะว่าคุณได้ศัพท์แบบมากขึ้นน่ะได้เป็นเซตนะครับแล้วเนี่ยคือวิธีที่ได้รับการยอมรับกันในวงการของการศึกษาภาษาอังกฤษของทั่วโลกนะครับว่าการฝึกแบบนี้มันคือการฝึกที่เวิร์คที่สุดนะครับเพราะว่ามันเอาบทความมาฝึกอ่านจากชีวิตจริงเลยไม่ใช่แบบไม่ใช่เป็นท่องอ่ะท่องบางทีเราไม่รู้ว่ามันเอาไปใช้ยังไงอันเนี้ยมาลุยข้อสอบจริงแล้วก็แต่ละคำก็ลงดีเทลรายละเอียดขยายไป 4-5 คำแบบเนี้ยนะครับมันได้ประโยชน์ทั้งการเตรียมตัวสอบหรือว่าการเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับอ่ะก็ตามสเต็ปที่เราเคยเรียนกันมาบทความมันจะยาวนิดนึงนะวันนี้ทีนี้เนี่ยให้เรามาทำตรงนี้ก่อนนะครับทำตรงที่เป็นส่วนของคำถามก่อนนะครับแปลตรงนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าคำถามก็ถามอะไรเราไม่มีทางตอบได้หรอกนะอย่างแรกนะครับ what is the main purpose นะครับ purpose คืออะไร purpose ก็คืออย่างที่เคยติวไปแล้วเนาะมันก็คือวัตถุประสงค์นะครับอย่างเช่น aim เนี่ยก็คือวัตถุประสงค์ถ้าเขียนภาษาง่ายๆก็อย่างเช่น goal นะฟุตบอลเวลายิงกันเนี่ย goal ก็คือจุดประสงค์ของการเล่นก็ต้องการทำคะแนนทำ goal ให้ได้ใช่ไหมนอกจากนั้นก็คือ intent นะครับศัพท์พวกนี้เริ่มซ้ำๆแล้วนะถ้าใครเรียนมาตั้งแต่วันแรกนะครับ intentนะฮะทีนี้ e-intent เนี่ยแหละเคยออกข้อสอบกพ.มาแล้วนะครับรอบล่าสุดนะรอบในปีสอบในปี64แต่จริงๆแล้วมันคือเป็นรอบเก็บตกปี63มันออกคำนี้มาครับ tend to นะ intent แปลว่ามุ่งหมายให้เกิดนะครับแต่ถ้า tend to เนี่ยก็คล้ายๆกันก็คือแนวโน้มมีแนวโน้มว่าจะเกิดจุดๆๆนะครับอันนี้ก็จำเป็นเซตไปเลยนะครับWhat is the main purpose of the memo? Memo เนี่ยเราเรียนกันมาตอนไหนสักตอนนะครับจำไม่ได้ผมก็จำไม่ได้แต่ว่ามันเหมือนกับ memory อะที่แปลว่าหุ้ยกล้องเรา memory เต็มแล้ว memory card เต็มแล้วคืออะไรครับความจำนะครับไอ้บทความเนี้ยมันมีดอกจันแบบนี้แสดงว่ามันเป็นชื่อว่า memo นะครับอะไรที่เป็นชื่อว่า memo เนี่ยมันหมายถึงว่าเหมือนเป็นบันทึกนะครับที่เวลาบางทีเจ้านายสั่งงานเขาก็จะมาแปะไว้อย่างเงี้ยแปะไว้ตรงบอร์ดนะครับนะฮะไอ้บทความประเภทนี้ข้อสอบกพ.ก็จะเคยออกมาด้วยนะครับทีนี้ต่อมาเรามาแปลตรงนี้ก่อน to วัตถุประสงค์ของไอ้ประกาศเนี่ยคืออะไรนะ to invite นะครับหรือบางคนก็จะเรียกภาษาสำเนียงไทยว่า invite นะครับจริงๆมันต้องถ้าออกเสียงแบบฝรั่งเลยนะ invite นะ invite นะครับ in มันจะไม่ใช่ invite หรือ invite มันต้องเป็น invite นะครับ invite แปลว่าอะไรเฮ้ยมึง invite กูเข้าในไลน์กลุ่มหน่อย invite นะครับหรือเรียกว่า invite เนี่ยมันคือการเชิญเข้าไลน์กลุ่มอย่างเงี้ยนะฮะเชิญเข้าไลน์กลุ่มแบบเนี้ยเราเรียกว่า invite หรือว่า invite นะครับแอปพลิเคชันโดยปกติดั้งเดิมมันไม่ได้ไปไอ้ที่อยู่ในมือถือนะแอปพลิเคชันมันคือพวกแบบฟอร์มการรับสมัครงานนะครับแต่ตอนหลังเรามา create เป็นรูปแบบของไอ้ที่อยู่ในจอมือถือนะฮะ for employ ถ้า employ เฉยๆแปลว่าการจ้างงานนะถ้า employ แล้วเติมสระไม่ใช่สระ e double e employee อะไรที่เป็น ee เนี่ยจะเป็นว่าแปลว่าลูกจ้างหรือว่าคนที่ถูกจ้างพนักงานนั่นเองแต่ถ้าอะไรที่เป็น main นะครับentertainment แปลว่าอะไรให้ความบันเทิง entertainment ก็แปลว่าความบันเทิงนะครับ employment ก็แปลว่าการจ้างงาน on a project นะครับก็คือโปรเจกต์นี่ศัพท์บ้านๆและเราใช้ทับศัพท์กันแล้วนะครับก็แปลว่าเชิญชวนให้สมัครนะเข้าทำงานกับโปรเจกต์นี้นั่นเองนะครับให้สมัครเข้าเป็นพนักงานของโปรเจกต์นี้ต่อมา describe อันนี้คำศัพท์ซ้ำแล้วนะครับซึ่งก็เคยติวมาแล้วเนาะน่าจะพอจำกันได้ describe เนี่ยมันก็จะเหมือนกับคำนี้ pic ที่แปลว่ารูปเราเติม prefix เข้าไปข้างหน้าคือ d เหมือนกันนะครับทำให้เกิดรูปแล้วเติม ing นะครับก็คือแปลว่าอะไรอธิบายนะครับหรือมันก็จะเหมือนคำนี้ครับ
ันนี้ระดับประมาณมัธยมนะในหนังสือเรียนมันจะมีคำนี้ explain can you explain อะไรแบบนี้ก็แปลว่าการอธิบายนะครับบางคนก็ลืมที่เรียนสมัยมัธยมมาแล้วนะครับปกติ present present แปลว่าการนำเสนองานอะไรแบบนี้ใช่ไหมพอเราเติม re เข้าไปนำเสนอบ่อยๆซ้ำๆหลายๆรอบก็แปลว่าการอธิบายจำจี้จำชัยอธิบายนะครับรวมไปถึงไอ้พวกถ้าใครทำงานราชการจะต้องเคยเจอตัวชี้วัด indicator นะครับเพราะว่า indicate เนี่ยมันแปลว่าอะไรครับ KPI อ่ะ indicate มันแปลว่าการอธิบายนี่ก็เป็นศัพท์ที่คุณต้องจำให้ได้ทั้งตระกูลของมันนะเวลาข้อสอบออกอาจจะไม่ออกตัวนี้ออกตัวนี้ไม่ออกตัวนี้ออกตัวนี้มันจะดักทางข้อสอบได้ทีนี้ดูแบบนี้ upcoming upcoming ถ้าเขียนภาษาง่ายๆนะคือ future นะครับแต่ว่าข้อสอบกพไม่ออกระดับภาษาง่ายขนาดนี้เขาก็อาจจะออก upcoming นะครับถ้าไม่ออก upcoming ก็คืออะไรอีก approaching มันแปลว่าอะไรอนาคตที่กำลังจะมาถึงนั่นเองนะครับ approaching ถ้าคุณเคยเล่นเกมไอ้ที่มันเป็นปลูกต้นทานตะวันแล้วมันจะพ่นเม็ดทานตะวันสู้กับอีซอมบี้อ่ะapproaching เวลาซอมบี้มันเดินเข้าไปถึงใกล้คุณแล้วอ่ะเขาจะมีตัวภาษาอังกฤษเด้งมาบอกว่าซอมบี้ approach เนี่ยคือซอมบี้นี่เข้ามาใกล้แล้วเพราะฉะนั้นมันแปลว่าอนาคตที่กำลังจะมาถึงหรือว่าใกล้จะมาถึงนะครับนอกจากนั้นก็คือ pro เนี่ยมันแปลว่าเหมาะไปข้างหน้าถูกไหม pro เนี่ย prefix ของมันแปลว่าไปข้างหน้าบวกกับคำที่แปลว่าการมองคือ spec นะ prospective นะครับก็แปลว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านะรวมไปถึงอีกคำหนึ่งซึ่งมันเป็นคำว่า coming เหมือนกัน coming นะแล้วเติม prefix ที่แปลว่าข้างหน้าสิ่งที่กำลังจะมาถึงข้างหน้า forward นะ forward F-O-R-T-S แล้วก็ coming forward coming นะครับเห็นไม่ชัดใช่ไหม F-O-R-T-H แล้วก็ coming นะ forward comingFord เนี่ยปกติอย่างเช่นคุณลองไปดูป้อมพระสุเมนอะไรแบบเนี้ยนะเขาจะใช้ชื่อว่าพระสุเมนฟอร์ดไอ้ป้อมปราการน่ะนะครับไอ้พวกป้อมที่ใช้ป้องกันข้าศึกมันจะอยู่หน้าประตูเมืองมันคือสิ่งที่อยู่หน้าสุดของเมืองใช่ไหมฟอร์ดเนี่ยโดยรากศัพท์มันแปลว่าข้างหน้านะครับฟอร์ดคัมมิ่งก็คือสิ่งที่จะมาถึงในวันข้างหน้าเนี้ยจำไปทั้งเซตทั้งตระกูลของมันนะครับคอนสตรัคชั่นก็เหมือนบิลดิ้งนะก็เหมือนอาคารนะครับแปลว่าอาคารสิ่งก่อสร้างนั่นเองโปรเจกต์ก็คือโครงการอธิบายสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะการก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในวันข้างหน้านะครับต่อมา outline นะครับ outline ก็คืออะไร ก็ความหมายเหมือนกันเนี้ยครับความหมายเหมือนกันกับ describe ก็จำคู่กันไปเลยนะ outline ก็คือการเหมือนกับเวลาผมเปิดคอร์สติวอย่างเงี้ยแล้วน้องถามว่าพี่ขอขอบเขตหน่อยว่าสอนอะไรบ้างผมก็จะให้ไปอันดับ1สอนเรื่องนี้ 1.1 สอนเรื่องนี้ 1.2 สอนเรื่องนี้ 1 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 อย่างเงี้ยเขาเรียกว่า outline คือขอบเขตที่คล้ายๆกับคำว่าไกด์ไลน์อ่ะขอบเขตของงานขอบเขตของสิ่งที่จะทำสิ่งที่จะสอนมีอะไรบ้างเขาเรียกว่า outline นะครับแผนการจะมองว่าเป็นแผนการการอธิบายแผนการก็ได้ว่าจะทำงานนี้แบบไหนนะครับ safety ก็คือความปลอดภัยนะครับ procedo นะ procedo นะครับ proceduan ถ้าพูดเป็นสำเนียงไทยนะ procedo นะ proceduan มันก็จะเหมือนกับคำว่า process แปลว่าอะไรครับแปลว่ากระบวนการขั้นตอนหรือกระบวนการในการทำงานนะครับอันนี้จำคู่กันแล้วอีกอันนึงอันนี้จะใช้ไปในเชิงขั้นตอนของการทำงานในเชิงพวกวิทยาศาสตร์นะการคิดสูตรคำนวณการทำงานของโมเมนต์การทำงานของเครื่องกลอะไรแบบนี้เขาจะเรียกว่าเมธอดนะครับเมธอดก็คือเหมือนเป็นวิธีในการกลไกในการทำงานบางอย่างอีกคำหนึ่งก็คือซิสเต็มนี่ออกข้อสอบกพ.มาแล้วนะแต่ว่าผมว่ามันเป็นคำที่ไม่ยากอ่ะมันง่ายเกินไปมันไม่น่าจะออกง่ายขนาดนั้นนะครับซิสเต็มนะมันออกกพ.มาแล้วรอบล่าสุดนะรอบล่าสุดรอบเดียวกันกับ10 2นั่นแหละนะครับซิสเต็มแต่ว่ามันง่ายเกินนะมันแปลว่าระบบขั้นตอนกระบวนการระบบความหมายคล้ายๆกันนะก็จำไปทีเดียวเลยนะครับนอกจากนั้นที่มันจะมีความหมายคล้ายกันอีกแต่ว่าใช้แทนกันไม่ได้ซะทีเดียวแต่ว่ามัน
คล้ายคลึงกันนะจะยกมาอธิบายในวันนี้จะได้จำเป็นตระกูลของมันไปเลยฟอร์มูลาถ้าออกเสียงจริงๆฟอร์มูลานะฮะหรือเราจะพูดว่าฟอร์มูล่าลดฟอร์มูล่า1อย่างเงี้ยมันมาจากคำว่าลด F1 น่ะลดแข่งอ่ะมันแปลว่าสูตรแต่อันนี้จะใช้สูตรในเชิงพวกสูตรน้ำมันเครื่องอะไรแบบเนี้ยสูตรทางเคมีเนี่ยฟอร์มูล่าแต่ถ้าสูตรทำอาหารนะครับสูตรทำอาหารคนไทยจะชอบออกผิดเป็นรีซิปนะครับจริงๆมันเรซิปีนะครับอันนี้คือสูตรอาหารนะความหมายก็จะคล้ายๆสูตรอาหารมันก็คือขั้นตอนการปรุงอาหารใช่ไหมความหมายก็จะคล้ายๆโพซิโดนะครับ for people who work downtown downtown คืออะไร downtown ก็คือใจกลางเมืองไม่ใช่แปลว่าเมืองต่ำนะคือคุณต้องเข้าใจบริบทของฝรั่งแบบนี้คือเขาไม่ได้อยู่ในที่ราบแบบประเทศเราประเทศเขาจะเป็นแบบภูเขาอะไรแบบนี้ไอ้ตรงที่เป็นที่ราบอ่ะมันจะเป็นเมืองจะเจริญสุดถ้าออกไปนอกตัวเมืองมันก็จะเริ่มเป็นภูเขาเริ่มเป็นพื้นที่ราบพื้นที่สูงอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นดาวน์ทาวน์เนี่ยมันแปลว่าใจกลางเมืองนะครับใจกลางเมืองแต่ถ้าชั้นไกลๆเมืองออกไปเนี่ยเราอาจจะใช้คำว่านี้ท้องถิ่นอย่างเงี้ยถ้าการปกครองส่วนท้องถิ่นของเราก็เรียกว่าโลเคอลนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับส่วนท้องถิ่นนะอันนี้คือส่วนท้องถิ่นนะครับก็จะใช้แบบนี้นะต่อมา to suggest นะ suggest แปลว่าการแนะนำนะครับการแนะนำนะซึ่งอันนี้ก็เคยสอนมาแล้วเนาะ suggest นะครับ an alternate work schedule ก็คือตารางงาน time table นั่นเอง time อย่างเงี้ย time ที่แปลว่าเวลาแล้วก็ table ที่แปลว่าโต๊ะอะ time tableนะ time table เนี่ยก็คือตารางของเวลานะครับ alternate เนี่ยเราจะคุ้นเคยกับคำนี้ครับถ้าไม่เติม e นะแล้วเติม ive alternative มันแปลว่าอะไรดนตรีที่เป็นทางเลือกใหม่ดนตรีแนวใหม่อย่างเช่นวง Modern Dog อย่างเงี้ยในยุคที่ผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่ประมาณป.6 Modern Dog ออกมาเขาเรียกว่าเนี่ยคือวงดนตรีที่มันเป็นเพลงทางเลือกใหม่นะ alternativeหรือพรรคการเมืองบางพรรคของประเทศไทยที่เพิ่งโดนยุบนะครับถ้าอ่านข่าวบางกอกโพสต์เนี่ยเขาจะบอกว่าคือ alternative party นะคือเป็นพรรคของทางเลือกใหม่ของคนรุ่นใหม่อะไรแบบเนี้ยนะเพราะฉะนั้นคำว่า alternate เนี่ย alternate มันก็จะคล้ายๆ alternative นั่นแหละนะครับ alternate เนี่ยมันจะแปลว่าแบบนี้ครับ alter ตัวเลือกอื่นๆคนอื่นๆนะ to suggest an alternate work นะalternate work schedule ก็คือแนะนำให้เหมือนกับสับเปลี่ยนตารางการทำงานสับเปลี่ยนตารางเวลาไปเป็นอย่างอื่นนี่คือความหมายของข้อ4นะครับอะไรคือวัตถุประสงค์ของบทความนี้นะฮะเราก็มาอ่านกันนะครับอันเนี้ยเวลาเขียนเมโมอย่างที่บอกมันคือบันทึกข้อความที่เขาแปะเอาไว้ตรงบอร์ดอะนะบอร์ดของที่ทำงาน over the next 2 months นะครับก็คือตลอดระยะเวลา2เดือนต่อไปจากนี้นะต่อไปจากนี้ next ก็เหมือนกับไอ้คำว่า upcoming future นะครับ approaching prospective forthcoming นี่แหละ next ก็คือในอนาคตในวันข้างหน้านะต่อมานะครับต่อมา months ก็คือเดือนไม่มีปัญหาเนาะทุกคนน่าจะตอบได้นะครับ the city streetdepartment อ่ะ department ถ้าคุณยังอยู่ในวงการสอบรับราชการเนี่ยจะต้องรู้นะครับ department โดยปกติจะแปลว่าแผนกนะครับแต่ถ้าใช้ในเชิงหน่วยงานในประเทศไทยเราจะใช้คำว่ากรมนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือกรมอะไรกรมที่ดูแลเรื่องสตรีทก็คือถนนหรือว่าโรดนั่นเองอันนี้ไม่ยากเนาะสับเด็กๆดูแลเรื่องถนนในตัวเมืองอ่ะก็คือน่าจะเป็นกรมทางหลวงนะแต่ถ้าเป็น local street department อันนี้น่าจะเป็นกรมทางหลวงชนบทอันเนี้ย city streetdepartment นะน่าจะเป็นกรมทางหลวงนะครับกรมทางเหลืองทีนี้กรมก็ต้องคู่กับอธิบดีคนที่ใหญ่สุดของกรมคืออธิบดีอธิบดีเนี่ยเราจะเรียกว่าเนี่ยครับ director director ที่เราแปลว่าผู้กำกับอะนะครับ director general นะ general คืออะไร general ถ้าใช้ในกรณีทั่วไปนะครับมันแปลว่าทั่วไปนะ general นะครับ general base อย่างเงี้ยก็คือเป็น base ใครใช้กูก็ต้องทำอ่ะกูเป็น general base
นะแต่ถ้าใช้ในเชิงยศของทหารคือในพลก็คือรับผิดชอบทั้งกองทัพอย่างพลเอกประยุทธ์เนี่ยถ้าคุณไปอ่านหนังสือภาษาอังกฤษนะครับข่าวภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า General ประยุทธ์จันทร์โอชานะ Thai Prime Minister นะครับก็คือเป็นอะไรเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะครับทีนี้ Director คือผู้กำกับผู้ที่ควบคุมบังคับบัญชาโดยทั่วไปทั้งหมดของกรมก็คืออธิบดีนั่นเองนะครับทีนี้เมื่อมีกรมแล้วก็ต้องมีกระทรวงเมื่อมีกรมก็ต้องมีกระทรวงกระทรวงเนี่ยเราก็จะเรียกว่า ministry นะครับ ministry อันนี้จำไว้เลยนะถ้าอยู่ในวงการสอบราชการศัพท์พวกนี้ยังไงก็ต้องจำให้ได้ ministry คือกระทรวงทีนี้พอจะเรียกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเราก็จะเปลี่ยนจาก tree เป็นอะไรครับเปลี่ยนจาก tree เป็น ter ministerแค่นี้เองนะนี่คือสิ่งที่ต้องจำคู่กันนะ will be repair repair นี่เป็นคำศัพท์ซ้ำแล้วนะซึ่งก็อย่างที่บอกว่าแปลว่าการซ่อมนะครับมันก็จะเหมือนกับ fixing นะเหมือนกับคำว่าคำนี้เคยออกกพ.สองคำนี้นะคล้ายๆกับซ่อมนะแต่มันไม่ใช่ซ่อมอย่างเช่นคำว่าอันนี้ถ้าออกเสียงจริงๆต้องเคียวเหมือนเคียวแล้วเติม y ไปนิดหนึ่งอ่ะเคียวนะแต่คนไทยจะออกว่าเคอมันคือการรักษามันจะไม่ใช่การrepair คือซ่อมแซมฟื้นฟูหรือ fix คือซ่อมสิ่งของนะเคียวมันคือการแบบคุณติดโรคแล้วคุณต้องไปรักษาโรคให้หายนะครับอีกคำหนึ่งซึ่งออกข้อสอบกพ.มารอบเดียวกับเคียวนะหรือเคอเนี่ยคือ restore นะครับมันจะเป็นเหมือนโบสถ์นอตเทอร์ดามพังนะครับแล้วก็บอกว่าต้องใช้เวลานานในการ restore แปลว่าบูรณะปฏิสังขรณ์นะครับซึ่งมันก็จะเหมือนกับคำว่าเวลาคุณลบไฟล์เอกสารใน recycle bill อะแล้วคุณอยากให้เอกสารนั้นมันกลับคืนมาคุณก็ต้องกด restore นะครับความหมายเดียวกันนะ walkway ก็คือทางเดินนะ walkway ก็จะความหมายเหมือนฟุตบาทนะครับหรือบาทวิถีนะฮะที่มันมาจากภาษาอังกฤษนะครับอุ้ยเขียน P นะ footpath นะมาจากคำว่า footpath นะครับรอ5ไปเห็นไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็เลยเรียกว่าฟุตบาทบาทวิถีนะครับนะ path h นะครับ along ก็แปลว่าไปด้วยกันนะคำ along with me ก็คือจะมากับฉันไหมจะไปด้วยกันกับฉันไหม go along the road ก็คือไปตามถนนถนนมันตรงไปที่ไหนเลี้ยวไปที่ไหนก็ไปตามถนนนะอันนี้เผื่อออกข้อสอบ conversation ได้ด้วย do you want to come along with me คุณอยากจะไปกับฉันไหมนะครับไอ้พวกนี้น่าจะเป็นชื่อถนน main the wall and carolin อะไรพวกนี้ avenue เคยออกข้อสอบกพ.แค่คำว่า venue นะ venuesหรือเวนิวนั่นเองแปลว่าสถานที่นะครับแต่ถ้ามีอะเข้าไปข้างหน้ามันจะแปลว่าถนนที่มันใหญ่ๆอะถนนของฝรั่งที่มันมีร้านค้าเยอะๆเราจะเรียกว่าอเวนิวนะครับอเวนิวนะซึ่งเราก็จะเอามาใช้เป็นชื่อห้างสรรพสินค้าหลายที่ในประเทศเราก็จะเป็นอเวนิวนะต่อมาคำนี้สวยมากนะครับแล้วมันเป็นคำซ้ำที่ผมเคยติวแล้วด้วยแล้วผมว่ามันออกได้ก็พอคำนี้อยู่ในดิกออกฟอร์ด 3,000 ซึ่งกพ.เขาจะเอาออกฟอร์ด 3,000 มาออกอยู่แล้วนะครับ It is anticipated that the work will be carried out over a 5-day period at each local location anticipate เนี่ยเหมือนกับคำว่านี่ครับคำนี้ต้องจำให้ได้แล้วนะ expect คาดหมายได้ว่านะครับ expected นะฮะคาดหมายได้ว่าคือต้องพูดถึงสิ่งที่อยู่ในอนาคตเราคาดหมายได้ว่ามันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ซึ่งก็จะเหมือนกับคำว่า predict เพราะรากศัพท์ของคำว่า pre เนี่ยคือไปข้างหน้านะครับ predict dict ก็อย่าง dictation dictionary อย่างเงี้ยแปลความหมายในวันข้างหน้าก็คือการคาดหมายหรือการทำนายนะครับซึ่งก็จะเหมือนกับรากศัพท์คำว่า for prefix for แปลว่าไปข้างหน้า forecast ก็คือพยากรณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในวันข้างหน้าดูดวงคาดหมายก็ได้นะครับซึ่งก็จะเหมือนกับคำว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวแรกที่เราเรียนเลยแหละเป็นชื่อหัวข้อนะครับที่เกี่ยวกับการประเมินราคาจำได้ไหม estimate ก็คือการคาดหมายว่าราคาตีราคาประเมินออกมาน่าจะประมาณไหน estimate ก็แปลว่าการคาดหมายได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเวลาจำมันไปทั้งเซตเลยนะครับทั้งตระกูลของมันเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคาดหมายได้ว่างานนะครับจะ carry out
carry out carry แปลว่าถือขึ้นมาถ้าใครเคยเล่น ROV เนี่ยไอ้พวกที่ถือปืนยิงอ่ะเขาจะเรียกว่า carryไอ้ตัวยิงอ่ะไอ้ตัวยิงในเกมออนไลน์เขาจะเรียกว่า carry นะครับ carry out คือถือนะคือถือแปลว่าอะไรเออ carry out เนี่ยมันแปลว่ากำลังทำอยู่นะคือเขาคาดหมายว่านะครับงานเนี่ยมันจะกำลังทำอยู่ประมาณนะใช้ระยะเวลาประมาณ5วันนะช่วงระยะเวลา period เนี่ยเป็นช่วงระยะเวลาประมาณ5วันในแต่ละท้องที่โลเคชันแปลว่าท้องที่นะครับในแต่ละท้องที่ก็คือแต่ละไซต์งานน่ะจะใช้เวลาน่าจะราวๆว่าเกิน5วันด้วยซ้ำเพราะว่ามันมีคำว่า over นะหน้าที่จะกำลังทำอยู่นะครับไม่ใช่งานเสร็จแล้วแน่นอนนะถ้า carry out นะครับมันคือกำลังทำอยู่แสดงว่างานยังไม่เสร็จทีนี้อีกคำว่า carry เนี่ยถ้ามันเจอ carry on นะมันจะแปลว่าทำต่อนะครับถ้า carry on เนี่ยคือทำต่อนะครับแต่ถ้า carry ถ้าเจอ off คุณจดนะ carry on ทำต่อ carry off แปลว่าขนของนะครับ carry แปลว่าถือไงถือขึ้นไปข้างบน on ข้างบนถือเข้าไปข้างบนเอาไปทำไมเอาไปทำต่อนะครับ carry off ถือ off แปลว่าออกมาถือออกมาก็คือขนของออกมานะครับ carry in ถือเข้าไปข้างในถือเข้าไปข้างในแปลว่าพกพานะครับ carry outทำอยู่ carry on นะ carry on ทำต่อไป carry off ขนของ carry in พกพาเนี่ยจำให้มันเป็นเซตไปเลยกอพอเคยออกไม่ใช่ carry in off เป็น call on call off เนี่ยกอพอเคยออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย carry ก็น่าสนใจนะ and will follow ก็คือทำตามนะทำตาม and will follow at typical pattern เฮ้ยมึงเป็นไทป์ไหนวะเดี๋ยวนี้จะมีถามเป็น LGBT อย่างเงี้ยนะครับเป็นไทป์ไหนเป็นชายแท้หรือเป็น LGBT ไทป์แปลว่าประเภทนะครับ typical นะครับอะไรที่เป็นอ่ะแกมมาสังเกตเลยมันเป็น adjective คือคำที่ต้องมาขยายคำนาม pattern แปลว่ารูปแบบนะ pattern แปลว่ารูปแบบอันนี้ก็สับใกล้ตัวนะครับ pattern นะประเภทของรูปแบบต่างๆหมายถึงว่าอะไรครับงานในที่นี้ก็จะใช้เวลาน่าจะเกิน5วันนะฮะถึงในแต่ละโลเคชันนะครับแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบการก่อสร้างในแต่ละท้องที่ด้วยบางที่อาจจะเสร็จเร็วบางที่อาจจะเสร็จช้านะครับในงานก่อสร้างถนนทีนี้มีคำนี้นิดนึงอยากจะขยายความเผื่อไปออกข้อสอบแกมมาis เนี่ยเขาจะชอบออกมาวัดความรู้เราคู่กับ all ซึ่งมันความหมายไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันall แปลว่าทั้งหมดนะครับแต่ each เนี่ยมันแปลว่าแต่ละถ้าใช้คำว่า all location คือสมมุติคุณมีไซต์งานที่ต้องก่อสร้าง10ไซต์งานก็คือทั้งหมดจะมีความเหมือนกันแต่ถ้า each เนี่ยความหมายมันคือแต่ละไซต์งานความหมายมันไม่เชิงเหมารวมแต่ละที่มันอาจจะมีความแตกต่างกันก็ได้นะครับนะความหมายมันจะเป็นในเชิงจำแนกแจกแจงนะครับbusiness owner อะไรที่เนี่ยมันคือคนถูกไหม business owner คือเจ้าของธุรกิจ who ผู้ซึ่งนะครับผู้ซึ่ง will be คำนี้เคยออกกพ.ครั้งแรกที่มีการสอบภาษาอังกฤษถ้าจำไม่ผิดปี59นะครับออกคำนี้มานะมาเล่นความหมายกับคำนี้ครับเขียนเหมือนเอฟเฟกต์ทุกอย่างแต่เป็น e เนี่ยเขียนเหมือนกันทุกอย่างเอฟเฟกต์effect กับ affect อันนี้คือ f อันนี้คือ f เนี่ยมาออกเล่นความหมายแบบนี้ถ้าตัวนี้นะถ้าตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันแปลว่าผลกระทบมันจะเป็นเหมือนกับคำนามนะอย่างเช่นภาวะโลกร้อนอย่างเงี้ยมันเป็นเขาเรียกมันเป็น effect ประเภทหนึ่งมันเป็นผลกระทบประเภทหนึ่งแต่ถ้า affected เนี่ยมันเป็น verb คุณลองดูโครงสร้างของมันดิผู้ซึ่งจะได้รับผลกระทบนะฮะมันแปลว่าได้รับผลกระทบนะครับไอ้ตรงนี้จริงๆถ้าพูดหลักแกมมาเนี่ยมี be อยู่ข้างหน้าตามหลังด้วย verb ed ก็คือ verb ช่อง3เป็น passive voice who คนนี้เป็นผู้ถูกกระทำนะครับถ้า affect เฉยๆแปลว่าส่งผลกระทบแต่อันนี้รูป passive voice นะครับเดี๋ยวพอเรียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเจอบ่อยแล้วคุณจะเก็ทเองว่า passive voice คืออะไรนะ passive voice คือประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ
ฉันรักคุณอันนี้เป็นประโยคธรรมดาแต่ถ้าคุณถูกฉันรักอันนี้คือ passive voice ประธานคือคุณถูกฉันรักคือถูกกระทำประธานถูกกระทำแบบนี้คือ passive voice who ในที่นี้มันไม่ได้ทำคนอื่นแต่ who ในที่นี้มันจะได้รับผลกระทบมันถูกกระทำนะครับนะอันนี้เป็น verb นะครับ verb เติม ed นะแต่ถ้าจะเป็นคำนามจะต้องอันนี้ครับ effect แค่นี้เองที่เคยออกข้อสอบกพมาwill receive receive ก็คือได้รับนะ notice notify notify แปลว่าอะไรทวนเคยสอบหลายรอบแล้ว notify แปลว่าการแจ้งซึ่งการแจ้งข้อมูลจะเหมือนกับคำว่า inform ที่เป็นที่มาของคำว่า information นะครับจะเหมือนกับคำว่า declare หัวข้อข้อสอบกพ.เนี่ยบางหัวข้อนะจะชื่อว่า declare declaration แปลว่าการประกาศนั่นเองเนี่ยพวกเนี้ยเป็นเกณฑ์ที่อยู่ในข้อสอบทั้งนั้นจำมันให้ได้เป็นเซตซึ่งอันนี้เคยสอนแล้วนะน่าจะต้องคุ้นๆบ้างแล้วนะ of verb นะครับก็คือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะฮะจะได้รับการแจ้งถึงเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานต่างๆนะครับ that is plan for their immediate area นะครับก็คือจะมีการแจ้งแผนการปฏิบัติงานในแต่ละที่นะครับ at least คืออย่างน้อยนะ at least one week in advance นะก็คืออย่างน้อย1สัปดาห์ล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้น in advance ก็จะเหมือนกับคำที่เราเคยเรียนไปแล้วนะครับก็คือ prior นะ in advance เนี่ยก็คือ prior ก็คือแปลว่าล่วงหน้าหรือ before นะอันนี้เคยเรียนมาแล้วนะครับเนี่ย before พวกนี้ prior before เนี่ยแปลว่าล่วงหน้านะครับแปลว่าเฮ้ยไม่มีตังค์ว่ะรบกวนออก advance ไปก่อนได้ไหมคือออกล่วงหน้าไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประกาศตรงนี้มีการบอกอะไรบ้างมีการบอกว่าจะมีการก่อสร้างนะครับใช้เวลาประมาณแบบเกิน5วันและในท้องที่ไหนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะฮะก็จะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าประมาณสัก1วันว่าจะมีแผนการไม่ใช่1วัน1สัปดาห์ว่ามีการทำอะไรบ้างแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเชิญชวนให้มาสมัครงานไหมไม่ใช่ข้อ1ไม่ใช่นะครับอธิบายการก่อสร้างที่กำลังจะมาถึงโครงการต่างๆข้อนี้แหละถูกต้องนะครับเหมือนกับอธิบายให้รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการกรรมวิธีนะครับในการที่ประชาชนทำงานในตัวเมืองไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องแนะนำนะแนะนำให้เปลี่ยนตารางการทำงานก็ไม่ใช่อันนี้อย่างเช่นให้สลับเวลานะจากมาทำงาน7โมงลองมาทำงานสักตีห้าเพื่อหลีกเลี่ยงรถติดไม่มีการพูดแบบนี้ทีนี้เจอคำนี้ครับเจอคำนี้ขอขยายปิดท้ายให้อีกสักนิดหนึ่งเพื่อให้ได้สับเยอะๆนะครับการแนะนำเนี่ยนอกจากคำว่า suggest คุณก็เจอคำนี้ครับโอ้โหคำอาหารร้านนี้นะผมเนี่ย recommend เลยก็แปลว่าการแนะนำได้หรือเวลาสอบสัมภาษณ์ข้อสอบบทสนทนา can you introduce yourselfแนะนำตัวให้ฟังหน่อยสิเรียนจบอะไรมานะครับหรือว่าไอ้คำแนะนำเนี่ยอันนี้เริ่มซ้ำแล้วนะ instruction นะครับก็แปลว่าคำแนะนำนะคำแนะนำที่อยู่ในหนังสือหรือเวลาปัญหา DTAC มีปัญหา AIS มีปัญหาคุณต้องโทรไป DTAC AIS Advice Call Center ก็คือศูนย์ที่ให้คำแนะนำนะครับหรือคำที่เบสิกเลยคือไกด์ก็คืออย่างเงี้ยไกด์ไลน์ก็คือให้คำแนะนำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมประโยคยาวๆเราเอามาแตกคำศัพท์แบบนี้ฟื้บเนี่ยโอ้โหคุณได้ไปต้องกี่ตัวเนี่ยนะให้จำเป็นเซตแบบนี้ครับนี่วันที่12นะคือครบ1โหลพอดีถ้าอยู่กันจนครบ30วันเนี่ยมันจะเริ่มมีคำตรงนี้ซ้ำตรงนี้ซ้ำตรงนี้ซ้ำนะครับมันจะแก้ปัญหาจากต้นตอของปัญหาจริงๆจากรากเหง้าจริงๆว่าทำไมเราสอบภาษาอังกฤษแล้วตกทุกทีเหตุผลเพราะว่าคลังคำศัพท์ในหัวเราน้อยอ่ะแล้วทำไมน้อยอ่ะอ่านน้อยทำยังไงดูจนครบ30วันการอ่านมันจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นนะครับโจทย์ทั้งหมดคือเอกสารทางวิชาการซึ่งในเชิงวิชาการยอมรับว่าระดับคำศัพท์ระดับรูปประโยคอยู่ในเกณฑ์เดียวกันกับข้อสอบกพ.แล้วผมเอามาแตกประเด็นให้ว่าแต่ละตัวแต่ละเซตแต่ละเซตคำเนี่ยมันมีอะไรเวลาจำเราจำมันเป็นเซตไปเลยนะครับแบบนี้จะช่วยทั้งการทำข้อสอบอนาคตคุณจะต่อยอดไปฝึกพูดก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับอันนี้การันตีว่าถ้าคุณอยู่จนครบ30วันมันมีผลดีกับชีวิตคุณตลอดชาติแน่นอนนะมันแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
เพราะฉะนั้นอยู่ให้ครบ30วันนะครับผมก็จะใช้เวลาปีใหม่เนี่ยไม่เที่ยวไหนจะทำให้มันครบเลย